มาเล่นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งกลุ่ม608เองก็เข้ารับการฉีดวัคซีนในสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและก็ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อด้วยครับที่ศูนย์วัคซีนสนามกีฬาจิระนครอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลากลุ่ม608นะครับทางผู้สูงอายุผู้ป่วย7โรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ตื่นตัวในการวอล์กอินเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2และเข็มกระตุ้นกันอย่างต่อเนื่องหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดสงขลาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับน้องสาวหนุ่ยโดยเฉพาะกลุ่ม608เองที่อาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตถ้าเกิดการติดเชื้อประกอบกับช่วงนี้เนี่ยแค่เทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับซึ่งอาจจะมีลูกหลานเนี่ยรับมาเยี่ยมครอบครัวดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันบรรดาบุตรลูกหลานจึงพากลุ่มเสี่ยงมารับการฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคักทีเดียวครับด้านนางสาวสิริธรเข้มทักษิณานนท์นะคะซึ่งได้พาคุณแม่วัยไป12ปีค่ะมารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3เพื่อสร้างความมั่นใจนะคะเนื่องจากว่าเทบ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุ2คนก็คือพ่อกับแม่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะส่วนตัวเนี่ยยังกังวลกับโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนยังมาค่ะเพราะว่าติดเชื้อง่ายก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะพาพ่อแม่เนี่ยนะคะออกนอกบ้านยกเว้นกรณีที่จำเป็นจริงๆนะแต่ว่าก็จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดซึ่งตอนแรกเนี่ยแม่ก็ไม่ยอมมาฉีดนะคะเพราะว่ายังกังวลกับอาการข้างเคียงแต่ว่าพอได้มาฉีดก็มีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้เนี่ยก็ฉีดเข็มที่3แล้วค่ะนี่เป็นบรรยากาศการฉีดวัคซีนนะคะที่เขาได้พาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดวัคซีนกันค่ะเราฟังเสียงแรกค่ะเข็มกระตุ้นค่ะเข็มที่3รู้สึกมั่นใจขึ้นในระดับนึงมี2คนค่ะมีพ่อกับแม่ก็เพิ่มในระดับนึงนะคะอย่างน้อยเราก็ใส่เกราะให้ตัวเองอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันติดง่ายแล้วมันก็แบบเหมือนถูกสร้างมาเพื่อเก็บผู้สูงอายุกับคนอ่อนแอกับคนมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยเราต้องฉีดอะค่ะช่วงนี้ก็คงต้องให้อยู่บ้านนะไม่ให้ออกนอกเพราะว่ายังไงคนอยากใช้ชีวิตเนาะหลายปีแล้วไม่ได้เล่นสงกรานต์เขาก็คงอยากออกมาเล่นน้ำอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็ป้องกันในส่วนของเราป้องกันที่ตัวเราก่อนด้านนางวัฒนาแซเบนะครับซึ่งพาคุณแม่วัย78ปีมาฉีดวัคซีนเข็ม2ก็บอกว่าเป็นห่วงแม่เพราะว่าอายุมากแล้วกลัวจะติดเชื้อแล้วนะครับแล้วก็จะมีอาการรุนแรงจึงพามาฉีดวัคซีนป้องกันซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ตนและครอบครัวคงจะไม่เดินทางไปไหนเพราะกังวลกับสถานการณ์คิดว่าอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีพ่อแม่ที่สูงอายุเนี่ยก็แค่พากันฉีดวัคซีนนะคะจะได้ป้องกันทันด้วยนะคะเพราะตอนนี้ถ้าหากว่ากลุ่มนี้ติดเชื้อเขาเนี่ยเสี่ยงถือว่าต่ออัตราการเสียชีวิตด้วยนะคะต้องฟังเสียงเลยค่ะเพราะว่าโรคมันไปไกลเยอะแล้วอะทีนี้ก็เกิดเราไม่ฉีดสักเข็มนึงมันก็อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวก็เกิดแกติดขึ้นมาอาจจะอาการหนักเพราะว่าแกผู้สูงอายุแล้วไงพี่เหรอพี่สำหรับพี่ไม่กังวลสำหรับพี่นะเพราะว่าพี่ว่าเราก็คือป้องกันตัวเองระดับหนึ่งไม่กลับเรียกยังไม่กลับเพราะว่าคือสถานการณ์มันก็ยังไม่ปกติตอนนี้แล้วทีนี้ใครเป็นบ้างเราก็ไม่รู้อ่ะปลอดภัยตัวเองก็คือเราอยู่บ้านดีที่สุด